ครับส่วนเรื่องของพลเอกประยุทธ์ในฐานะรวมไทยสร้างชาตินะครับประเด็นที่ได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวครับที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์ครับเลขาธิการพรรคเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้แหละนะครับกรณีที่คุณไตรรงค์สุวรรณคีรีแกนนำรวมไทยสร้างชาติระบุว่าพลเอกประยุทธ์นั้นลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1ก็เชื่อว่าคุณไตรรงค์เนี่ยพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยินดีแล้วก็เชื่อว่ากรรมการบริหารสมาชิกพรรคทุกคนสนับสนุนเช่นเดียวกันนะครับเพราะหลังจากพลเอกประยุทธ์เปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติโอ้โหเสียงตอบรับดีคุณเอกนัทว่าแบบนั้นแล้วก็มีเสียงเรียกร้องเหมือนกันว่านอกเหนือจากการเป็นแคนดิเดตนายกแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เป็นส.ส.ด้วยซึ่งก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งนะครับบัญชีรายชื่อส่วนอีกคนนึงนะครับที่พอทราบข่าวก็ร่วมแสดงความยินดีนะครับนั่นก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับก็บอกว่ายินดีกับที่พลเอกประยุทธ์นั้นจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับขณะเดียวกันภูมิใจไทยเองก็ขอให้กำลังใจทุกพรรคการเมืองครับร่วมกันทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนใช่ค่ะอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างจะชัดเจนแล้วค่ะว่าจะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกันก็คือเสียแฮงค์อนุชานาคาใสนะคะก็เป็นแกนนำกลุ่มสามมิตรคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยนักข่าวไปถามความชัดเจนของอนาคตทางการเมืองคุณอนุชาบอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้น่าจะชัดเจนแล้วคือน่าจะย้ายตามพลเอกประยุทธ์ไปนั่นแหละเพราะตนเองเนี่ยมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์เห็นความจริงใจในการทำงานส่วนคนอื่นก็ไม่ทราบว่าคิดอย่างไรโดยเฉพาะแกนนำกลุ่มอย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมและประธานยุทธศาสตร์ตอนนี้ทราบว่ายังคงอยู่กับพลังประชารัฐแต่ต่อไปคงจะไม่ได้พูดคุยกันลึกอีกแล้วโดยเฉพาะเรื่องของบริบททางการเมืองแต่ยังคงรักษาความเป็นพี่เป็นน้องยังรักมั่นคงเหมือนเดิมและตัดสินใจแล้วว่าจะลงสมัครแบบเขตไม่มีการดีลอะไรทั้งสิ้นตนเองทำงานการเมืองมานานกล้าพูดได้เลยว่าไม่เคยดีลการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์แม้แต่ครั้งเดียวพอถามว่าการเลือกไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์เพราะกระแสในพื้นที่หรือเปล่าคุณอนุชาบอกว่าพลเอกประยุทธ์รักและทำให้ทุกคนทำให้รัฐนาวาพักร่วมทำงานอยู่ด้วยกันถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีความจริงใจคงไม่ได้มาถึงจุดนี้ค่ะกลุ่มสามมิตรภายในพลังประชารัฐเองเนี่ยก็เหมือนกับเล็กลงนะครับแต่ว่ากระจายไปอยู่ตามพักต่างๆเนี่ยมากเลยนะครับ